อรี่สีดำแต่ว่าที่จริงแล้วเจอรี่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าดำเฉยๆนะคะยังมีเจอรี่เนี่ยนะสีชมพูเจอรี่สีชมพูเจอรี่นี่รู้นะคะว่าเราหมายถึงอะไรถ้าใครไม่เคยไม่ได้มาเมื่อวานนี้แล้ววันนี้เกิดโผล่มานะคะเจอรี่นี่ก็คือความคิดความจำความรู้สึกของเรานะคะก็คือ3ขันธ์อันนี้เนี่ยนะคะ3ขันธ์อันนี้ที่ดิฉันเนี่ยรวบเนี่ย3ขันธ์ตรงนี้นะคะความคิดความจำความรู้สึกนะคะเรียกว่าเป็นจิตหรือเจอรี่แล้วก็ตัวใจของเราก็เป็นแมวทองนะคะฉะนั้นเราก็เอาง่ายๆว่าเจอรี่แล้วเจอรี่ก็เป็นตัวพาหะเป็น carrier of all problems นะคะเป็นตัวพาหะที่นำเนี่ยปัญหาชีวิตเนี่ยหลากหลายหลอกของแขกเนี่ยมาให้กับเรานะคะฉะนั้นเราก็มาดูต่อเจอรี่สีชมพูนะคะก็คือเจอรี่ที่ความคิดความรู้สึกที่คุณนะคะได้อะไรดังใจอะไรก็ตามเนี่ยที่คุณเนี่ยน่าได้ดังใจนะคะอาจจะไปตรวจ ATM แล้วตรวจบาลานซ์หน่อยนะได้เงินเยอะๆศูนย์อะไรแต่อะไรเยอะๆโอ้ดีใจนะคะหรืออะไรก็ได้เนี่ยไปซื้อของซื้อบริการแล้วนะกินอาหารอร่อยดูอะไรแต่อะไรเนี่ยแต่อะไรพวกนี้เนี่ยสวยๆงามๆพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าสุขเหมือนกันแต่ท่านใช้คำว่ากามสุขคือสุขที่เกิดจากกามนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์อย่างเดียวเลยไม่ใช่การมาสุขตรงนี้ก็คือได้เห็นของงามๆได้ยินเสียงไพเราะนะได้กลิ่นหอมๆได้รสชาติอาหารที่อร่อยได้สัมผัสที่มันนุ่มนวล นะคะอะไรก็ตามเนี่ยพวกนี้นะคะล้วนเป็นเรื่องของเจอรี่สีชมพูทั้งสิ้นเจอรี่สีชมพูตรงนี้เนี่ยนะคะคุณต้องดูให้ออกนะคะว่ามันเป็นคุกนี่คือตัวใจของคุณนี่คือตัวใจนี่คือเจอรี่นะคะพอเจอรี่สีดำครอบเนี่ยนะคะมันเป็นศัตรูที่ตรงไปตรงมามันก็ว่ามันมาทำให้เราเจ็บแล้วคุณอยากจะสู้ใช่ไหมเจ็บแล้วคุณอยากจะสู้คุณอยากจะออกตรงนี้เนี่ยตรงนี้เจอรี่ดำเนี่ยมันก็เลยเนี่ยเชื้อเชิญสภาวะของการต่อสู้ที่จะทำให้คุณต้องการหลุดแล้วก็พ้นจากเจอรี่ใช่ไหมนะคะอันนี้นี่คือเจอรี่สีดำเป็นศัตรูที่ตรงไปตรงมามันมาทำให้คุณเจ็บคุณต้องการสู้ออกไปฉันต้องการหลุดแล้วก็พ้นจากเธอฮาเลลูยาโอเคดีนะอันนี้สร้างนิสัยแห่งใจที่มันถูกต้องแต่พอมาถึงเจอรี่สีชมพูแล้วอ่ะมันเหมือนกับแขกที่มาในบ้านแขกที่มาในบ้านแล้วเอาของโอ้โหอะไรต่ออะไรมาปนเปื้อนให้คุณไม่ใช่แค่นั้นนะคะแล้วก็มานั่งให้ลูกยอกับคุณโอ้โหเธอหล่อเหลือเกินเธอสวยเหลือเกินเธอเก่งเหลือเกินมีอะไรไม่ที่เธอทำไม่ได้ยอไปยอโอ้โหลูกยอตลอดเลยเข้าใจไหมนะคะทำให้ลูกยอเสร็จนี่ตกอยู่ในกฎอะไรคะอนิจจังทุกขังมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถึงจุดหนึ่งแขกคนนี้ต้องบอกว่า goodbye I'm going พอ goodbye เสร็จเนี่ยคุณชอบไหมพอหลังจากที่คุณเนี่ยนะคะถูกนวดอีโก้ของคุณเนี่ยถูกเจ้าเจอรี่สีชมพูมาถึงเนี่ยเขาบอกอีโก้คุณโอ้ยนวดเธอเก่งอย่างนู้นเธอดีอย่างนี้เธอไอ้นวดไอ้เนี่ยโอ้ยพอนวดเสร็จแล้วกู๊ดบายพอกู๊ดบายเสร็จคุณชินกับการถูกนวดถูกนวดโอ้ยสบายจะตายใช่ไหมพอเขาบอกเจอรี่สีชมพูไปแล้วอ้าวทำไมนวดฉันอีกแล้วเหรอเนี่ยทันทีเลยเพราะคุณชินกับตรงนี้ปุ๊บเจอรี่ตัวนี้เข้ามามันกลายเป็นความเซ็งโหยทำไมถึงกลับมานวดฉันอีกไม่ได้เหรอมันเซ็งอยู่หน่อยนึงแล้วมันเซ็งมันเบื่อนะแล้วมันก็เลยไปบอกว่าเจอรี่สีชมพูเธอกลับมานวดให้ฉันสิเห็นไหมนี่คือระบบเศรษฐกิจทุนนิยมระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยก็คือต้อนให้คุณนะคะโดยการสร้างสินค้าบ้างสร้างบริการบ้างแล้วก็นี่คือเบ็ดคมๆเราดีๆนี่เองแล้วก็เกี่ยวตัวใจของคุณเข้าไปในโลกแคบๆของเจอรี่แล้วก็เลี้ยงคุณไว้ในนั้นเพื่อเขาจะได้ขายสินค้าและขายบริการเข้าใจไหมนะคะนะพอคุณเบื่อปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปจ้างพวกคุณมาอ้าวมาจบปริญญาอะไรเก่งตรงไหนมาคิดให้ฉันหน่อยนะเขาเบื่อแล้วสินค้าตัวนี้ถึงคิดใหม่นะเรียกว่าเราจะสร้างสินค้าอะไรสร้างบริการอะไรที่เราจะสามารถให้เขาเข้ามา
ู่ในโลกของเจอรี่อีกให้ได้เข้าใจไหมแล้วคุณก็ไปทำงานให้เขาอ่ะคิดอ๋อโอเคเขาเบื่ออย่างนี้แล้วนะเราต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้จนมาถึงตอนนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ามันตันแล้วนะไม่รู้จะคิดอะไรต่อมันก็ได้สร้างไอคอนสยามเนี่ยใหญ่ที่สุดนะคะต้องไปตรงนี้ให้ได้หรือไปอะไรจนกระทั่งมาทำอะไรไอบริการอะไรบันจี้จัมปิ้งรู้จักไอบันจี้จัมปิ้งไหมมันบ้าชิบเป๋งเลยนะต้องบอกว่าบ้าสุดๆเลยนะถ้าใครสวคนไหนยังไม่รู้นะเขาเอาคุณเนี่ยขึ้นไปในที่สูงๆอ่ะแล้วเขาก็มัดคุณอะไรแต่ไรแล้วเขาก็ย่อนคุณลงไปในเหวเลยแบบย่อนคุณเนี่ยคุณสูงเนี่ยก็เป็นตั้งเท่าไหร่อ่ะก็ใช่ไหมแล้วคุณก็ร้องกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดโอ้โหนี่นะนะบางคนอ่ะนั่นนะคือบริการที่เขาออฟเฟอร์ให้คุณเนี่ยตื่นเต้นไงตื่นเต้นคุณต้องตื่นเต้นหาอะไรที่ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นจนมาถึงยุคนี้ไม่รู้จะมีอะไรตื่นเต้นแล้วอ่ะมันตันแล้วนะมันตันแล้วเนี่ยเนี่ยไอ้พวกอย่างเงี้ยพวกของเล่นของผู้ใหญ่ก็เหมือนกันของเล่นของพวกโอจีนั่งเนี่ยใช่ไหมเมื่อคืนเนี่ยออกมาเนี่ยไอ้ตะลุ่นเนี่ยตะลุ่นเนี่ยใช่ไหมไอ้ไอแพดเนี่ยไอไอโฟนเนี่ยโหนี่รุ่น2เอารุ่น3มันเข้าคิวนี่มันรุ่นที่ไหนรุ่น4รุ่น5รุ่นต้องไปเข้าคิวเข้าคิวอะไรต่างๆหรือไม่ก็ออกมาเป็นไอ้พวก Porsche ไอ้พวก Lamborghini อะไรแต่อะไรซื้อไว้รถถนนเมืองไทยขับได้ที่ไหน Lamborghini อ่ะแล้วต้องไปสร้างห้องแอร์มันอยู่อีกต่างหากอ่ะนี่เนี่ยพวกอูจีนั่งก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรเนี่ยซื้อของเล่นไอ้พวกจนมันก็มึงตายไม่เป็นไรนะนี่คือสังคมพวกนี้ก็คือมาจากใครกันเจอรี่สีชมพูอ่ะใครไม่รู้อูจีนั่งนะคะคนมีเงินใช่ไหมโอ้ยคุณมาเรียนกับดิฉันเนี่ยคุณยังได้ภาษาเตี๋ยจีนป่วยอ่างโม่ก็ได้อะไรสารพัดเนี่ยใช่ไหมนะคะคุณเห็นไหมคะว่านี่แหละคือเจอรี่เนี่ยสีชมพูที่มันกลายเป็นศัตรูที่หมกเม็ดล่ะมันไม่ตรงไปตรงมาเหมือนกับเจอรี่สีอะไรคะเนี่ยเจอรี่ตรงไปตรงมามันหมัดมาทีเราหมัดกลับไปทีตรงนี้เนี่ยเชื้อเชิญเรื่องการต่อสู้เพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์แต่พอมาเจอรี่สีชมพูแล้วคุณเสร็จเลยพาวออนเลยยิ่งพวกชนชั้นกลางนะคะอยู่ในโซนสบายคอมฟอร์ตโซนนะใครอย่ามาแตะฉันตรงนี้เนี่ยเรื่องดีนะคุณต้องทำใจนะอ่านมันเจ็บนะมันเจ็บแล้วล่ะโดยเฉพาะพวกอูจีนั่งเนี่ยนะเจ็บแล้วล่ะนะพวกที่เนี่ยอยู่ในโซนสบายเนี่ยอยู่ในโซนสบายแต่ดิฉันบอกคุณนะคะดิฉันไม่ได้ทำงานให้ใครทั้งสิ้นนะคะไม่ได้ทำงานดิฉันไม่ได้ไอ้ร้อยสองร้อยห้าร้อยอะไรที่คุณหยอดอะไรให้คุณเอกเนี่ยไม่เกี่ยวกับดิฉันนั่นคือข้าวกล่องอาหารเบรกอะไรพวกนั้นไม่เกี่ยวกับของดิฉันก็ใช่ไหมดิฉันให้คุณฟรีคุณจะหยอดตู้ก็หยอดไม่หยอดตู้ก็ไม่ต้องหยอดนะเนี่ยอาทิตย์ก่อนก็หยอดตู้4,000คุณคิดว่า 4,000 ตรงนั้นเนี่ยจะไปซื้อให้ความรู้พวกนี้เหรออ่ะคุณจะหยอดได้คุณจะใส่200,000เข้าไปได้เหมือนกันเพราะที่ฉันไม่รู้จักคุณพวกคุณน่ะต้องเป็นซัมบอดี้อะไรบางอย่างแต่ดิฉันไม่จำเป็นจะต้องรู้เข้าใจไหมเพื่อดิฉันเนี่ยนะจะได้ทำพูดไปตามเนื้อผ้าพูดไปตามเนื้อผ้าหลายอย่างที่ดิฉันพูดหลายคนไม่พอใจโดยเฉพาะเนี่ยที่พูดว่าอูจีนั่งเนี่ยพวกเนี่ยดีนะที่ฉันกลับบ้านเป็นเข้าใจมั้ยนะคะแต่ดิฉันจะบอกคุณว่าดิฉันไม่ได้ทำงานให้กับคนอูจีนั่งไม่ใช่ถ้าดิฉันทำงานให้กับคนเนี่ยมีเงินเนี่ยการพูดต้องอีกแบบนึงอ่ะนะคอร์สเนี่ยก็คือต้องเป็นหลักหมื่นหลักแสนใครจะมานั่งเนี่ยฟังเนี่ยหลักหมื่นหลักแสนจ่ายมาก่อนพอคุณจ่ายมาปุ๊บเนี่ยนะโอเคดิฉันเนี่ยนะจะบูสต์คอนฟิเดนซ์ของคุณเรื่องการหาเงินอีกเรื่องหนึ่งเลยเข้าใจไหมแต่ดิฉันไม่ใช่ไม่มาตั้งอะไรต่ออะไรพวกนั้นและเพราะดิฉันมีจุดอ่อนกับคนจนตั้งแต่เด็กมาแล้วจุดอ่อนกับคนจนนะคะแล้วก็สงสัยมานานว่าทำไมเขาต้องจนนั่นนี่แหละคือสาเหตุเนี่ยที่เขียนเรื่องดีนะที่ฉันกลับบ้านเป็นเพราะเขียนเนี่ยนะเป็นตัวแทนเนี่ยนะแค่เขียนเผื่อเขียนพูดแทนเนี่ย
คนจนในโลกนี้ซึ่งมีถึง 4,000 ล้านคน 4,000 ล้านตายทุกวันตายทุกวันเพราะไม่มีเงินที่จะไปซื้ออาหารซึ่งมัน ridiculous มันงี่เง่ามากเลยทรัพยากรในโลกนี้นะคะเป็นของพวกเราทุกคนหรือเปล่าของพวกเราทุกคนเนี่ยลูกมะพร้าวทุกลูกมะละกอมะม่วงทุกอย่างน้ำอะไรต่ออะไรพวกนั้นเป็นของมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันหมดเลยเท่าเทียมกันหมดเลยเราเกิดมาในโลกนี้เราเป็นเจ้าของโลกเท่าเทียมกันหมดนะคะเพียงแต่ว่าคนที่มาจัดสรรเนี่ยอันนี้ตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่ต้นคนที่จะมาจัดสรรอะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็โกงกันตั้งแต่ต้นมันคอร์รัปชันตั้งแต่ต้นแล้วส่วนนี้นั่นแหละเกี่ยวข้องกับเนี่ยภพภูมินะตั้งแต่ต้นมันต้องรู้พวกแบคทีเรียถ้าใครอ่านเรื่องแบคทีเรียพวกเรคคอร์ดพวกนี้แหละพวกนี้ก็คือกลุ่มคนสามัญคนสามัญก็มากลุ่มคุมพวกเราอีกทีเนี่ยมันส่งทอดกันมาก็จากนั้นมันถูกคอร์รัปชันไปหมดแล้วอะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงินจำเป็นจะต้องตีนะคะแต่คนไม่ชอบคนไม่ชอบแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะดิฉันไม่ได้ทำงานให้ใครดิฉันไม่ได้ทำงานให้ใครดิฉันทำงานให้กับทั้งหมดนี่แหละนะคะโอเคเรารู้แล้วนะเจอรี่สีชมพูเข้าใจแล้วนะคะต่อไปมีอะไรไหมต่อไปนะคะคือเจอรี่สีขาวเจอรี่สีขาวตรงนี้ก็คือความรู้ทางโลกปริญญาตรีโทเอกนะคะความรู้ตรงนี้นะคะที่จริงแล้วมันเป็นความรู้กลางกลางความรู้กลางกลางนะคะมันไม่มีดีมันไม่มีชั่วความรู้กลางกลางนะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่ว่าคนที่เอามาใช้มีสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิถ้าสัมมาทิฏฐินะโอ้ยคุณก็ช่วยคนได้มหาศาลแต่ถ้ามิจฉาทิฏฐิคุณก็สามารถทำลายล้างได้อย่างมหาศาลเช่นกันนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าระหว่างเนี่ยนะหลุยส์ปาสเตอร์หลุยส์ปาสเตอร์ก็ค้นพบอะไรเพนิซิลินใช่ไหมยาฆ่าเชื้อเนี่ยนี่แหละนะคะคุณเห็นไหมคะระหว่างหลุยส์ปาสเตอร์กับมาเธอร์เทเรซ่าเนี่ยส่วนมากเราจะได้ยินมาเธอร์เทเรซ่ามากกว่าหลุยส์ปาสเตอร์เราไม่ค่อยได้ยินก็ได้ยินแหละนะคะแต่น้อยนะคะเราจะให้เครดิตเนี่ยมากกว่าแต่คุณรู้ไหมว่าที่จริงอ่ะหลุยส์ปาสเตอร์นะคะที่ค้นพบเนี่ยเพนิซิลินเนี่ยช่วยมนุษยชาตินะมากมายมหาศาลเนี่ยมากกว่ามาเธอร์เทเรซ่าอย่างเทียบกันไม่ได้เลยเทียบกันไม่ได้เลยถ้าไม่มีเพนิซิลินเหรอคุณคิดว่าพวกเราจะมานั่งจ่อกันอยู่ตรงนี้ไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยตรงนั้นเป็นการค้นพบนะที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมากเลยไอ้เรื่องยาฆ่าเชื้อเนี่ยแล้วก็มากันเลยนะคะในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งนะคะที่จริงเรื่องความรู้นิวเคลียร์มันนิวทรัลอะนะคะถ้าคุณเนี่ยใช้ในทางบวกมันก็ได้อะไรที่มหาศาลแต่ถ้าใช้ในทางลบมันก็อย่างที่เห็นนางาซากิใช่ไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ขณะนี้นะคะความรู้เนี่ยมันก็ยังมากมายมหาศาลเลยล่ะนะคะที่จะทำให้สามารถเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกได้ทันทีเลยเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกได้ทันทีเลยก็คือว่าไอ้เทคโนโลยีเนี่ยที่ดิฉันบอกว่าพวกคนสามัญนะคะพวกขบเนี่ยมีเนี่ย100ปีเนี่ยถัดจากตรงนี้ไปก็หมายความว่าเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องมะเร็งอะไรต่ออะไรพวกนี้ไม่ได้เป็นปัญหาเลยแล้วมันเหมือนกันใน Star Trek เลยนะคะคุณเหมือนกันใน Star Trek เลยก็คือเรื่องของการปรับพลังงานดิฉันเคยเห็นใครส่งเข้ามาในห้องไลน์นะคะเรื่อง medical bed med bed เคยได้ยินไหมเคยเห็นผ่านไหมที่อยู่ในหนังเรื่องอะไรเนี่ยไอ้ Matt Dyson อะ Dyson Matt อะไรชื่ออะไรนะพระเอกคนนั้นอะที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ที่มันมีอะไรเนี่ยอยู่ข้างบนแล้วเขาก็อยู่ข้างล่างก็คือบนโลกอะที่มันวุ่นวายกันแล้วพยายามที่จะช่วยเนี่ยผู้หญิงคนนี้ลูกของเขาเนี่ยให้ขึ้นไปอยู่เนี่ยไอ้ยานอวกาศตรงนี้นะคะสเตชันตรงนี้เนี่ยที่จะให้เข้าไปใน medical bed อ่ะจำได้ไหมหนังเรื่องนั้นอ่ะนะคะพระเอกคนนี้ชื่ออะไรนะแมทอะไรแมทเดมอนอ่ะนั่นอ่ะไอ้ medical bed ตรงนั้นอ่ะคุณรู้ไหมว่าพวกคนสามัญมีแล้วคุณคิดว่าฮอลลีวูดพวกนี้เขาเอาข้อมูลมาจากไหนถ้าไม่ใช่ของจริงที่เขามีเขาเพียงแต่เรียกว่าเอามาเนี่ยนะทำเป็นหนังแล้วก็ให้คนเข้าใจผิดว่าดูหนังมากไปแต่จริงๆแล้ว
มันเป็นของจริงๆที่มันมีอยู่แล้วที่พวกคาร์บาลเขาใช้กันแล้วเขาใช้กันแล้วแล้วไอ้ที่เนี่ยที่ Star Trek เนี่ยมีอะไรเนี่ยนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะคะเอาเนี่ยคนไข้อยู่ตรงนี้เนี่ยจึ๊ดๆๆๆๆแล้วก็แผลก็หายทันทีเนี่ยนี่คือเทคโนโลยีของการปรับพลังงานเทคโนโลยีของการปรับพลังงานฉะนั้นพวกเรกกี้อะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีเทคนิคของการปรับพลังงานเพราะขันห้านี้ในที่สุดแล้วมีแต่กลับปากที่มันจืดๆแค่นั้นเองเข้าใจไหมเนี่ยมีเหลือแค่นั้นเองอะพลังงานเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยพลังงานเนี่ยโปรเจกต์ของมันก็ทำอย่างนี้อย่างนี้พลังงานตรงนี้มันก็ทำอย่างนี้หัวใจมันก็ทำงานอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นเรื่องของพลังงานทั้งสิ้นเลยฉะนั้นไอ้อันเล็กๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือการปรับพลังงานเนี่ยเหมือนไอ้พลังงานไอ้โบเทคตรงนี้นะคะพลาสมามันเหมือนกับนกอะนะนกอะนะกลุ่มหนึ่งอะที่มันบินเนี่ยอย่างพร้อมจองกันเนี่ยบินไปเนี่ยแล้วมันเนี่ยใครออกไปตุ๊กตัวหนึ่งเดี๋ยวก็เข้ามานี่คือการทำงานเนี่ยของพลังงานที่มันจะต้องคล้องจองกันฉะนั้นตาของเรามันก็บินอยู่อย่างนี้นะจมูกของเรามันก็เป็นพลังงานอีกกลุ่มนึงปากของเราหูของเราผมของเราเล็บของเรามันก็เป็นกลุ่มเนี่ยพลาสมาเนี่ยที่เหมือนกับนกเนี่ยนะที่ทำอะไรกันโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดจากเนี่ยนกไอ้พวกนี้บางตัวมันเกิดโอ้ยโอ้ยมันโอ้ยไอฮาร์โมนีของฉันอยู่ไหนเนี่ยตรงนั้นนั่นก็คือเกิดโรคภัยไข้เจ็บก็ใช่ไหมมันไม่คล้องจองกันฉะนั้นไอ้เครื่องตรงนี้เล็กๆเนี่ยก็คือเครื่องของการปรับพลังงานอ้าวไล่พวกนกก็มาเอาก็อ้าวให้คล้องจองกันเนี่ยโรคก็รักษาหายเป็นเรื่องของการปรับพลังงานทั้งสิ้นเลยปรับพลังงานทั้งสิ้นเลยแล้วเขามีอยู่เนี่ยสตาร์เทรคเนี่ยออกมาจากข้อเท็จจริงที่เขามีอยู่แล้วแล้วก็มาให้คุณเนี่ยรู้ซุกสตาร์เทรคสตาร์วอร์อะไรพวกอะไร2001อะไรพวกนี้รู้ป่ะนะคะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันมีพวกเทคโนโลยีพวกนี้เดวิดร็อกกี้เฟลเลอร์นะคะตอนที่เขาอายุ99พวกเราก็เรียกว่าเต็มตัวตายใช่ป่ะ เขาในปีนั้นเนี่ยเขามีการผ่าตัด transplantation นะเปลี่ยนหัวใจแล้วทำอะไรอีก3อย่าง major operation 3อย่างในคนอายุ99แล้วเขาลุกขึ้นเดินเฉยเพราะเขาเนี่ยอยู่ในกลุ่มไอ้พวกคาร์บอลที่มีเทคโนโลยีที่สามารถซัพพอร์ตเขาได้เข้าใจไหมพวกเราเหรอเอาพวกลอยโทษจิ๊บจ้อยไปก่อนเข้าใจไหมเอาพวกเศษเด่นๆไปก่อนแล้วเห็นไหมมะเร็งเนี่ยร้อยปีแล้วที่เราวิจัยมาหมดเงินหมดทองกับวิจัยเนี่ยคุณคิดหรือว่าไม่มีคำตอบวิจัยสำหรับพวกเขาไม่ใช่มะเร็งสำหรับพวกเขาเรื่องจิ๊บจ้อยเรื่องจิ๊บจ้อยเลยใช่ไหมนะคะฉะนั้นคุณต้องเปิดหูเปิดตาบ้างดิฉันเนี่ยพยายามที่จะนะคะพาคุณนะออกมาจากกะลาแลนเคยได้ยินไหมกะลาแลนคนไทยเราเนี่ยพวกในอาเซียนนี่เองนะคะเขามองเนี่ยน้องไทยของเราเนี่ยว่าอยู่ในกะลาแลนเพราะสิ่งหนึ่งที่เรากลายเป็นปัญหาก็คือภาษาคุณพอภาษาคุณไม่ได้คุณฟังแล้วไม่รู้เรื่องอะไรก็หมายรู้นะมันก็เลยกลายเป็นประตูกั้นความรู้ของคุณดิฉันมองชีวิตของตัวเองแล้วมันก็ถูกกำหนดมาแล้วถ้าดิฉันไม่ไปอยู่อังกฤษความรู้ดิฉันไม่มีทางเลยดิฉันก็ยังคงอยู่ในกาลาแลนเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นเนี่ยมันจึงท้าทายมากเนี่ยเขียนเรื่องดีนะออกมาพรุ่งนี้เนี่ยต้องการที่จะให้คุณเนี่ยออกจากกาลาแลนคือคุณอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรแต่อะไรมากนะคะเรียกว่าฟังให้ผ่านหูไปก่อนโอเคตกลงเข้าใจนะคะอันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของเจอรี่สีขาวสิ่งหนึ่งที่เขาสร้างเจอรี่สีขาวสร้างให้กับคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็คืออะไรคะอีโก้ตัวนี้ก็สร้างอีโก้ตัวนี้ก็สร้างอีโก้ที่ใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันนะคะใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่นะคะเรียนสูงๆจบด็อกเตอร์นะใครอย่าไปพูดผิดนะคะ address ก็ผิดนะเรียกเขาคุณนะโอ้ไม่ได้เรียกผมว่าด็อกเตอร์พอด็อกเตอร์แล้วโอ้โหมันนะอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมาหมดเลยนะด็อกเตอร์เนี่ยมันคนก็โอ้นี่เขาเป็นด็อกเตอร์นะนี่เขาเป็นโอ้เขาต้องเก่งนะโอ้นี่จบด็อกเตอร์เห็นไหมทุกอย่างมันมาหมดโอ้โหอีโก้ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยมหาศาลเหมือนกันนี่ก็คือเจอรี่สีขาวนะคะเจอรี่สีใสอันนี้ก็เรื่องใหญ่
จอรี่สีใสคุณดูนะคะระหว่างสภาวะนี้สภาวะนี้กับสภาวะนี้ใกล้กันไหมใกล้ใกล้กันมากเลยเจอรี่สีใสตรงนี้คือความคิดเจอรี่ทั้งหลายที่คุณยึดมั่นอยู่กับความคิดทางด้านศาสนาเป็น fixation เลยนะคะยึดมั่นถือมั่นเนี่ยอยู่ตรงนี้ที่คิดว่าเนี่ยศาสนาของฉันดีกว่าศาสนาของเธอพระเจ้าของฉันดีกว่าพระเจ้าของเธอครูบาอาจารย์ของฉันดีกว่าครูบาอาจารย์ของเธอเข้าใจมั้ยพระคัมภีร์ของฉันดีที่สุด This is the only way This is the only way โอ้โหตรงนี้แหละสร้างปัญหามากมายมหาศาลเลยเข้าใจมั้ยทุกวันนี้เนี่ยนะตบตีกันเนี่ยนะฆ่ากันเนี่ยก็ยังเพราะตัวนี้แต่ตัวนี้นี่แหละคุณต้องรู้นะคะว่าCIA หรือว่านี่แหละพวกขบาวเนี่ยตั้งนานมาแล้วด้วยเขาเอาเจอรี่สีตัวนี้นะคะมาเป็นตัวคุมมนุษย์คุมมนุษย์ divide and rule ใช่ไหมทำให้แตกแยกกันก่อนแล้วปกครองง่ายนะคะให้เขาเนี่ยมายึดมาแล้วพอยึดตรงนี้เนี่ยไอ้ยึดไอ้พวกนี้เนี่ยนะถึงคุณถึงจุดนึงนะคุณยังตีแตกได้นะถึงจุดนึงอ่ะคุณพอแล้วคุณยังตีแตกได้โอ้มันก็แค่นั้นแต่ไอ้ตัวนี้เหรอโอ้โหถ้าคุณไม่มีครูบาอาจารย์ที่เหนือกว่านะมาเคาะเนี่ยนะคุณเสร็จเลยไม่มีทางเลยไม่มีทางที่จะหลุดเลยนะคะตัวนี้เนี่ยอันตรายมากแม้พระพุทธเจ้าของเรานะคะก็ติดตัวนี้อยู่ตั้ง6ปีคุณ6ปีเนี่ยนะคะออกจากเนี่ยกบิลพัสดุ์แล้วนะคะออกมาชนะไปเอากัตกะมาฉันอยู่ไม่ได้แล้วลูกเมียนะก็ไม่กล้าเข้าไปจับถ้าเข้าไปจับแล้วติดแงกเลยติดแงกไปนี้เลยไม่กล้านะคะทุกข์มากคืนนั้นน่ะก็รู้แล้วพอลาออกมาเนี่ยนะเห็นนะแทนที่จะเร่ฉันได้นะโอ้โหพาวพรินซ์แล้วใช่ป่ะทายาทอะไรต่ออะไรกลับมาตั้งชื่ออะไรลาลาใช่ไหมบ่วงเกิดแล้วพวกเกิดแล้วโอยนี่ทุกข์มันจะต่อไปอีกแล้วไม่เอาแล้วไปชนะไปเราไปกันนะอโนมาก็ตัดเลยแล้วก็แสวงหาละแล้วก็ไปเจอใครครูบาอาจารย์2คนอารดาบทอุทกดาบท2คนนี้นะคะเชื่อมั่นยึดติดว่าใครต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์หาสัจธรรมให้เจอจะต้องทำอย่างนี้เท่านั้นคือจะต้องอดอาหารกินอาหารไม่ได้อดกินน้อยที่สุดนะคะไม่ใช่อดอาหารแน่นะอดน้ำด้วยน้อยที่สุดต้องนั่งอย่างนี้นะกลั้นลมหายใจก็น้อยที่สุดนะเกรงเอาไว้อย่างนี้เล็บมันจะผ่านไปก็ปล่อยมันต้องทรมานทุกวิถีทางเลยที่จะทำให้เนี่ยทรมานกิเลสอะไรก็ว่าไปเขาเชื่อของเขาอย่างนั้นและพระพุทธเจ้าของเราก็เชื่อตามด้วยเชื่อตามทำตามทุกอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์พูดอะไรทำตามโอ้โห6ปีจนท่านนะบอกว่าเนี่ยเอานิ้วนะแตะข้างหน้าทะลุข้างหลังเอานิ้วแตะข้างหลังทะลุข้างหน้าหมายความว่าท่านเนี่ยปางตายเลยดีว่าท่านมีปุ่มนึงที่มาคลิกนะบอกว่าถ้าฉันทำอย่างนี้ต่อไปฉันตายแน่แล้วฉันไม่ใช่ว่าเกิดมาเพื่อที่จะมาตายอย่างนี้มันต้องมีอะไรดีกว่านี้แน่ต้องมีอะไรดีกว่านี้ท่านก็เลยโอ้ย6ปีนี่นานมากนานมากเลยเนี่ยปางตายเลยดีว่าท่านมีปุ่มนั้นใครจะว่าอะไรฉันก็ไม่ว่ากันลาก่อนนะอารดาบทอุทกดาบทกราบลานะไม่เอาแล้วโหทุกคนนั้นดูหมิ่นเหยียดหยามโดยเฉพาะใครคะบรรจวบขี่5คนเนี่ยโอ้โหเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยไม่สมณะโคดมอะไรเนี่ยนะไม่เอาจริงอ่ะไม่เอาจริงนะคะอ่ะสําหรับคนก็เลยไม่สนใจแล้วก็ไม่ว่ากันออกไปนะคะพอได้ไปดูแลสุขภาพตัวเองจนกระทั่งเนื้อหนังมังสาอะไรเนี่ยกลับมาเห็นมั้ยเนี่ยกินข้าวของอะไรนะคะปฐุมบายาของนางสุชาดาเนี่ยแต่ก็เพราะนี่แหละบารมีที่สร้างมานะคะ20อสงไขยแสนมหากัปเนี่ยจึงมาถึงคืนนั้นวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะใช่ไหมคะในคืนนั้นเนี่ยท่านก็ตั้งจิตมั่นเลยนะคะถ้าไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้เห็นข้อเท็จจริงอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ซาโตรินะจะไม่ลงตรงนี้เนี่ยอธิษฐานบารมีแล้วก็หนักแน่นมากเลยค
คุณจะต้องเด็ดเดี่ยวมากคุณต้องเด็ดเดี่ยวนะคะก็เลยเกิดเนี่ยคืนนั้นนะคะในคืนนั้นเนี่ยพระเจ้าของเรานะคะหลุดจากเจอรี่ทุกสีไม่ว่าจะเป็นเจอรี่ดำเนี่ยท่านก็ทุกมากนะคะเคยทุกเนี่ยมาก่อนนะคะเจอรี่ดำเจอรี่สีชมพูนักประสาทสามหลังท่านไม่เอาเป็นนักวิชาการด้วยปัญญาชนนี่แหละนะคะเจอรี่เนี่ยพวกนี้รวมทั้งเจอรี่ใสท่านผ่านมาหมดทุกสีเลยในคืนนั้นเนี่ยท่านเป็นคนแรกที่หลุดออกมาจากเจอรี่ทุกสีจึงมาถึงบางอ้อจึงมาถึงบางอ้อว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองก่อนหน้านั้นเนี่ยจึงรู้ออกว่าเราเนี่ยเป็นนักโทษอยู่ในคุกเล็กๆของเจ้าเจอรี่นี่เองพอหลุดออกมาแล้วจึงรู้จักเนี่ยนะคะรู้จักเนี่ยนะคะว่าอิสรภาพจากเจอรี่มันเป็นอย่างนี้เองนะคะก่อนหน้านั้นน่ะคุณดูนะเล็บของตัวเองมันเหมือนกันเล็บกับเนื้อเนื้อคือตัวใจเล็บคือเจอรี่หลากสีมันติดกันเนี่ยเป็นกะละแมเลยเป็นเรื่องเดียวเป็นเรื่องเดียวฝรั่งเนี่ยเขาจึงใช้คำว่า mind M-I-N-D mind ตัวเดียวมันไม่มีจิตกับใจของคนไทยเรายังดีมากเลยที่มีคำว่าจิตกับใจมันเป็น compound word เข้าใจไหมเอาสองตัวเนี่ยมาประสานกันเพราะว่ามันมาจากสภาวะของจิตที่แยกออกจากใจเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือความอร่อยเนี่ยของภาษาของเรานะคะที่ซัพพอร์ตเนี่ยเรื่องของธรรมนะคะสภาวะธรรมฉะนั้นในคืนนั้นนะคะเล็บกับเนื้อเนี่ยมันหลุดพึ้งออกจากกันซึ่งเป็นสภาวะใหม่เอี่ยมเลยเพราะคุณเนี่ยถ้าใครเนี่ยเล็บนะคะไม่เคยหลุดจากเนื้อเนี่ยนะคุณจะไม่รู้เลยว่ามันโล่งๆยังไงใช่ไหมคุณจะไม่รู้แหละเพราะตรงนี้เนี่ยมันสองอย่างแต่มันเนื้อเดียวกันคุณมีสภาวะเดียวนี่คือสภาวะที่ดิฉันเรียกว่าไข่เจียวก็คือกลุ่มขนโคอ่ะก็คือไข่แดงไข่ขาวเป็นไข่เจียวยังไม่ได้พูดเรื่องไข่เลยเนาะนะเป็นไข่เจียวแล้วกันนะคะไข่แดงก็คือธาตุรู้ตัวใจไข่ขาวก็คือเจอรี่มันกวนกันเป็นไข่เจียวเนื้อเดียวรสชาติเดียวแต่ในคืนที่ท่านตรัสรู้นะคะคืนนั้นน่ะไข่ขาวไข่แดงหลุดพึ้งออกจากกันนะคะเนี่ยธาตุรู้นะคะพร้อมกับเจอรี่หลุดพึ้งออกจากกันเล็บกับเนื้อหลุดพึ้งออกจากกันนี่เป็นสภาวะใหม่เอี่ยมเลยไม่เอียงเลยนะคะที่ยังไม่เคยเจอมาก่อนจึงรู้จากสองสภาวะแล้วพ่อไม่เอียงเนี่ยในคืนนั้นหลังจากนั้นน่ะจึงมีคำว่าอะไรที่จะต้องให้ชินกับสภาวะใหม่ที่มาถึงจึงมีคำว่าเสวยอะไรคะวิมุตติสุข7สัปดาห์เห็นไหมวิมุตติสุขนิพพานชินลองที่เราเนี่ยวิมุตติสุขเสวยวิมุตติสุข7สัปดาห์เนี่ยก็คือว่าต้องอะไรสำรวจไหมถ้ามาถึงภูกระดึงละโอ้ก่อนหน้านั้นก็แสวงหาเออก็ว่าอะไรภูกระดึงภูกระดึงไม่รู้ละพอมาถึงภูกระดึงเนี่ยจริงๆไม่มีคำสับสนนะมาถึงสถานที่นี้โอ้ยมันสวยงามสวยงามสวยงามตามที่เขาพูดถึงเลยสระน้ำอมฤตกินน้ำแล้วมีชีวิตอมตะสวยงามมากพอมาถึงภูกระดึงตรงนี้แหละถึงมีการสำรวจนะไปตรงนี้7สัปดาห์ดูซิว่าสภาวะตรงนี้เป็นยังไงมาตรงนี้อีก7สัปดาห์นะมาตรงนี้อีก7สัปดาห์อะไรแต่อะไรเนี่ยจึงมีต้องมีการสำรวจสภาวะใหม่ที่เรียกว่าเสวยวิมุตติสุข7สัปดาห์ฉะนั้นเรามาถูกทางแล้วคุณเห็นไหมคำว่าวิมุตติสุขนะคะเนี่ยฉะนั้นตรงนี้นี่แหละเป็นคนแรกพอท่านเนี่ยสำรวจเสร็จแล้วท่านจึงมาวางโอเคเนี่ยในสตรัทเจี้ยุทธศาสตร์ก็จะช่วยยังไงที่จะให้คนเนี่ยนะคะแหกเจ้าคุกเล็กของเจอรี่เนี่ยพวกนี้ออกมาได้ก็โดยการอะไรคะนะปัญญาศีลสมาธิ1รู้ว่าเป้าหมายก็คือต้องแหกคุกของเจอรี่2อะไรดีๆทําไปอะไรไม่ดีอย่าทํา3ต้องฝึกเรื่องอะไรคะสติปัฏฐานสติปัฏฐานคุณก็จะได้เห็นมั้ยคะฉะนั้นเจอรี่เนี่ยมี4สีนะคะเจอรี่เนี่ยมี4สีเจอรี่ดําฉะนั้นมาถึงตรงนี้คุณถ้าคุณนะคะเจอความทุกข์เจอเจอรี่สีดำคุณขอบคุณมันเถอะเพราะว่านี่เป็นเจอรี่เนี่ยนะสีเดียวที่ไม่หลอกคุณที่ไม่หลอกคุณเข้าใจไหมตรงไปตรงมาทำให้คุณนะเกิดการต่อสู้เกิดการต่อสู้นะคะต่อสู้เนี่ยนะว่าฉันต้องการที่จะหลุดแล้วก็พ้นตรงนี้คือการสร้างนิสัยแห่งใจ mental habit
เรื่อง habit เนี่ยนิสัยเนี่ยนะแก้ยากแก้ยากแม้เห็นนะกัดเล็บเนี่ยนะคุณยังกัดจนโอ้โหกัดจนกดไม่มีอะไรยังกัดเนี่ยนี่เห็นตรงโต้งนะยังแก้ยากเลยคุณจะเอาอะไรกับไอ้ mental habit ไอ้นะคะนิสัยของใจเนี่ยที่ติดอยู่กับเจอร์รี่เนี่ยมันแก้ไม่ได้แก้ยากมากยากมากเพราะมันมองไม่เห็นฉะนั้นถ้ามีเจอร์รี่ดำเนี่ยมาทำให้คุณนะคะเจ็บปวดตรงนี้เนี่ยแล้วทำให้คุณสู้เนี่ยนะโอ้โหนี่สุดยอดคุณต้องมองนะคะแปลวิกฤตให้เป็นโอกาสแปลขยะให้เป็นทองโอ้ยขอบใจขอบใจขอบใจฉันจะได้สู้ฉันจะได้นะแกร่งขึ้นแกร่งขึ้นซึ่งต่างจากเจอรี่สีชมพูเจอรี่สีชมพูทำให้คุณนะคะพอใจยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรต่ออะไรได้ดังใจฉันถูกใจฉันนี่คือเรื่องของกามสุขเรื่องของกามสุขนะคะซึ่งเนี่ยคนเดินถนนกลุ่มขนโคกลุ่มไข่เจียวเขารู้จักแต่กามสุขเขาไม่รู้จักวิมุตติสุขพอเรียกว่าสุกแล้วเนี่ยเขาก็รู้จักแค่นี้นะคะแล้วก็เจอรี่ขาวนะคะก็คือความรู้ทางโลกแล้วก็เจอรี่ใสนะคะเจอรี่ใสไอ้ภาพพวกนี้นะคะดิฉันทำที่ลองจานนะคะคุณเอาไปเนี่ยพวกที่ลองจานพวกนี้เนี่ยเอาไปรีไวซ์นะคะแล้วก็เปิดประเด็นในการพูดคุยกับคนในบ้านเพื่อนอะไรก็ได้เปิดประเด็นที่จะพูดไม่ต้องไปพูดเรื่องอะไรอื่นเนี่ยเปิดประเด็นพวกนี้นะคะพูดนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็ให้ดูเนี่ยอีกแบบนึงนะคะเจอรี่ดำก็ทำให้คุณหน้านิ้วหน้างอใช่ไหมเจอรี่สีชมพูก็มีการยิ้มแย้มแจ่มใสเจอรี่ขาวทำให้คุณเนี่ยเกิดอีโก้เอาหัวชนฝาฉันถูกเธอผิดเพราะฉันจบด็อกเตอร์ฉันรู้มากกว่าเธอประเภทนั้นนะคะแล้วก็เจอรี่ใสนะคะก็คือเกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยทั้งหลายนะคะซึ่งล้วนเป็นเนี่ยอีโก้ทั้งสิ้นแล้วอีโก้ที่ลึกซึ้งที่สุดเลยก็คือเจอรี่ใสเนี่ยเจอรี่ใสเนี่ยเป็นอีโก้เนี่ยนะคะที่ลึกซึ้งที่สุดนี่ไงนะคะเห็นไหมคะเนี่ยกำลังมังลูกแรกของอวิชชาก็หนักหนาสากันเท่าไหร่แหละนะคะหนักหนาสากันเนี่ยกว่าที่จะเปิดเนี่ยไอ้กำลังมังครอบของอวิชชาได้ที่จะให้คุณเนี่ยนะคะไปสู่นิพพานนะคะพวกนี้อ่ะชีวิตอิสระนอกคุกเนี่ยมันก็ยากเย็นแสนเข็ญแล้วนะคะพวกคนสามัญเนี่ยจะไปเอากะละมังลูกเล็กเนี่ยนะมาครอบคุณไว้แล้วก็สร้างสงครามสร้างสงครามโลกเนี่ยครั้งที่3เนี่ย The Silent Weapon for a Quiet War นะคะอันนี้เนี่ยเป็นเอเจนดาเนี่ยของพวกกลุ่ม Bilderberg Group นะคะพวกนี้เนี่ยพวกคบอลพวกอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยนะคะพวกคุณพวก World Bank พวก IMF อะไรพวกนี้คุณของเขาทั้งนั้นเลยพวกนี้ตระกูลพวกนี้พวกรัชชายพวกนี้มันคุมโลกอยู่ก็ใช่ไหมคุมเขาทั้งโลกเลยเนี่ยเป็นเกมเนี่ยของเขาทั้งหมดฉะนั้นคุณจึงต้องแกร่งมากคุณจึงต้องแกร่งนะคะคุณต้องใจกล้าๆเลยถ้าคุณคิดว่าตัวเองหาเงินได้พอหอมปากหอมคอแล้วนะคะชีวิตไม่ลำบากแล้วนะคะคุณต้องหยุดแล้วก็ให้เวลาที่เหลือนะคะกับการยกกะละมังลูกเล็กลูกใหญ่ออกว่าลูกอวิชชาเนี่ยหนักกว่าเพราะถ้าคุณไม่ยกตรงนี้นะเดี๋ยวคุณมุดกลับมาคุณมุดกลับมาเนี่ยในอนาคตลูกคุณมาหาเงินต่อได้หาเงินต่อได้เข้าใจไหมแต่ว่าการที่คุณจะมุดกลับมาแล้วก็ยังเจอเนี่ยนะคะพุทธศาสนายังอยู่นะคะยังมีคนพูดเรื่องสติปัฏฐานคนพูดเรื่องแผ่ทุกชีวิตไปนิพพานนี่ไม่ใช่ว่ามุดกลับมาทุกครั้งจะเจอนะคะคุณมุดกลับมาบางครั้งเนี่ยเป็นศูนย์กลับศูนย์กลับศูนย์กลับก็คือศูนย์เปล่าก็คือว่าไม่มีใครพูดเรื่องแผ่ทุกชีวิตทั้งสิ้นอวิชชาครอบมิดแม้คุณอาจจะลงมาจากพรหมโลกคุณอาจจะลงมาจากพรหมโลกแต่ว่าไม่มียุคที่ศาสนานะคะพุทธศาสนามาปักหลักบนโลกมนุษย์นะคะเป็นศูนย์กับจักรพรรดิไม่มีอรหันต์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นคุณต้องอาศัยจิตสำนึกของตัวเองเท่านั้นว่าฉันต้องทำดีแต่ว่ากิเลสของเราที่มากับเจอรี่มันหนักหนากว่าฉะนั้นก็จะพาคุณไปทำอะไรอิลุ่ยฉุยแฉกพออิลุ่ยฉุยแฉกแล้วคุณก็วนเวียนต่อไปในคุกชีวิตนี้ไม่จบไม่สิ้นซึ่งคุณทำมาอย่างนี้มาตั้งนานนับชาติไม่ถ้วนแล้วอะคุณเกิดมาทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นราชาหรือยาจกทุกอย่าง in between คุณเกิดมาหมดแล้วคุณลองมาหมดแล้วสิ่งเดียวที่คุณรอคอยก็คือรอคอยว่าจะเจอใครสักคนหนึ่งนะคะ
ที่สามารถเนี่ยนะคะให้ความรู้กับคุณว่าเราจะแหกคุกชีวิตไปนิพพานอย่างไรนี่คือการรอคอยซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของบารมีถ้าคุณบารมีไม่เจอไม่พร้อมนะคะเราไอ้บุพกรรมเราไม่ปิ๊งกันคุณก็ไม่มีวันเจอแต่ถ้ามันปิ๊งกันปุ๊บเนี่ยแค่เดินผ่านเนี่ยไอ้ก็ทำอะไรวะหนังสืออะไรวะใครไม่รู้จักสุภวัฒน์ก็ไปฟังก็ได้โอ้โอ้ my god what are you talking จะไปนิพพานเลยปิ๊งเลยซึ่งตรงนี้มีไหมใช่ไหมใครก็ไม่รู้สุภวัฒน์ว่าเพราะหน้าดิฉันมันไม่ขายอ่ะหน้าดิฉันมันไม่มี credibility จมูกก็แบนๆนะคะไอ้น้องมันบอกว่าไปพี่วันเราไปสักคิ้วกันไปสักคิ้วจะจูงเราไปสักคิ้วหน้าดิฉันไม่มี credibility ไม่มีเครดิตขายไม่ออกขายไม่ออกจมูกก็เป็นแต่แต่ขายอะไรก็ใช่ไหมใช่ไหมแต่ตรงนี้อ่ะมันก็ซ่อนดีมันซ่อนเข้าใจไหมนะตรงนี้ก็คือเปลือกของเราเว้ยว่าเป็นท่าคีริ้วแล้วกันเนี่ยแต่ข้างในมันก็ห่ออะไรไว้ดีๆเหมือนกันนะว่าห่อไว้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็สแกนคนไปรอบหนึ่งนะคะผู้ชายไม่ค่อยชอบฟังหรอกลูกศิษย์บอกว่านี่หนูอยากจะพาพ่อมาแต่พ่อบอกว่าพอเป็นอาจารย์สอนเป็นผู้หญิงสอนใช่ไหมเป็นแม่บ้านด้วยมีผัวฝรั่งด้วยจะให้ไปฟังอะไรเนี่ยโสภินีหรือเปล่าก็ไม่รู้มีผัวฝรั่งอ่ะสแกนสแกนไปหมดเลยแต่ดิฉันก็สนุกอ่ะสนุกใช่มั้ยแต่ตรงนี้นี่เล่นกันเรื่องของบุญบารมีทั้งนั้นนะนะคะถ้าบารมีของคุณถึงเวลาของคุณถึงเนี่ยนะมันไม่มีอะไรบังเอิญแล้วแต่เขาเรียกว่าธรรมะจัดสรรไงลง BTS เนี่ยเดี๋ยวเข้าโรงแรมเอเชียไปชิงช่องสักหน่อยนะไปชิงช่องแค่จะมาชิงช่องแค่นั้นเองนะเดินเข้ามาแต่ต้องผ่านห้องประกายเพชรนะไหนๆดูซิไหนเข้าไปฟังนิดนึงปิ้งเลยนะคุณจะเรียกว่าอุบัติเหตุหรอไม่มีเรื่องบังเอิญค่ะไม่มีอย่างยิ่งเลยนะคะนี่เป็นเรื่องที่เขาเรียกธรรมะจัดสรรตึ้งๆเนี่ยให้คุณแล้วเรื่องธรรมะจัดสรรเนี่ยเป็นเรื่อง amazing อธิบายไม่ได้ยังเป็นเรื่องลึกลับเรื่องลึกลับนะคะโอเคนะคะแล้วคุณดูนะคะว่าเพราะโลกนี้ยังไม่มีนะคะเขาโคอะมากพอที่จะมาประชาสัมพันธ์เรื่องแหกคุกชีวิตไปนิพพานนะคะสมัยก่อนเนี่ยมีนะคะแต่มาถึงตอนนี้ไม่มีเพราะไม่มีแล้วเนี่ยเป้าหมายชีวิตของคุณมาอยู่ที่กามสุขมาอยู่ที่ตรงนี้หมดเพราะกามสุขเนี่ยตั้งอยู่บนอะไรทิฏฐิท่านเนี่ยอ่านสิอ่านเห็นไหมมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงเลยก็คือเห็นผิดนะคะมีความเห็นผิดเนี่ยเป็นเป้าหมายกามสุขเห็นไหมกามสุขก็ไม่พ้นเงินเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจฉะนั้นถ้าเป้าหมายก็คือเงินเนี่ยก็คือว่าเรื่องศีลเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงละฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะคะคุณต้องปรับคำพูดนะอันนี้หน่อยนะคะว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนอย่าพูดคุณต้องบอกว่าทำดีได้เงินมีที่ไหนทำชั่วได้เงินมีถมไปซึ่งมันจริงใช่ไหมทำดีได้เงินมีที่ไหนทำชั่วได้เงินมีถมไปเพราะที่จริงแล้วทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วได้ดีเนี่ยทำดีต้องได้ดีนะเนี่ยได้ดีตรงนั้นก็คือหายกลุ้มใจแล้วในที่สุดไปนิพพานได้ทำดีต้องได้ดีตรงนี้อ่ะมันไม่ผิดเข้าใจไหมแต่เพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมันสับสนละเป้าหมายของพวกกลุ่มขนโคกลุ่มไข่เจียวก็คือเรื่องเงินเรื่องการประสบนะคะฉะนั้นศีลเราไม่ต้องพูดถึงละมันหมดไปแล้วหมดไปแล้วนะคะยิ่งในเมืองไทยเนี่ยนะคะคุณจำไว้เลยนะคะไม่มีทางเลยที่ศีลจะเวิร์กได้ในสังคมที่ยังมีความยากจนอยู่ถ้าปากท้องยังไม่อิ่มไม่ต้องพูดเรื่องศีลทำไม่ได้ยังไงเนี่ยนะคนก็ต้องเห็นแก่ตัวไว้ก่อนเข้าใจไหมที่จะเอาเงินนะมาเลี้ยงปากท้องตัวเองเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียดิฉันไปสอนนะคะที่คุกเปิดแห่งหนึ่งอ่ะอยู่ที่ไหนนะเอกที่เราไปครั้งหนึ่งอ่ะกาญจนบุรีใช่ไหมที่ไหนเขาเรียกอะไรนะคุกไปนั่นแหละไปสอนนักโทษนะคะไม่กี่ชั่วโมงก็เชิญไปนะคะแล้วนักโทษคนหนึ่งเขาถามบอกว่าอาจารย์ครับผมเข้าใจทุกอย่างที่อาจารย์พูดนะแต่คำถามของผมก็คือว่าผมออกจากตรงนี้ไปผมมีชนะติดหลังทุกคนรู้ว่าผมเป็นนักโทษนะ
แล้วเขาจะให้โอกาสกับผมหรือเปล่าผมไม่รู้แหละนะคะมันยากแหละที่จะไปเริ่มต้นใหม่ทำมากินใหม่อ่ะแล้วก็ถ้าวันหนึ่งมีคนอ่ะเขาเอาไอ้แพ็กเกจมานะคะเขาบอกว่าเอาไปเลย 500,000 แค่เอาแพ็กเกจนี้จากจุดกอไปขอไข่ส่งให้เขาจบกลับมา 500,000 อาจารย์จะให้ผมทำไงผมมีลูกเมียนะคะลูก3คนเมีย1คนนะคะปากพวกนี้ต้องกินต้องใช้อาจารย์จะให้ผมทำยังไงคุณเห็นมั้ยถ้าเงินมันเป็นตัวตั้งแล้วอะคือยังไงเราก็ต้องเลือกปากท้องก่อนถ้าเงินตรงนั้นมันเป็นเครื่องมือที่จะเอามาให้เราซื้ออาหารกินตรงนี้อ่ะคุณไอ้เรื่องยาเสพติดนี่นะไอ้พวกที่จับจับจับเนี่ยโหยพวกที่อยู่ข้างล่างทั้งนั้นไอ้พวกอยู่เราเต้งนั่นแหละจับไม่ได้ใช่ไหมพวกที่อยู่เราเต้งเนี่ยพวกนั้นเนี่ยก็คือไอ้พวกจับเนี่ยอยู่เราแอร์ทั้งจันทร์นะใช่ป่ะอยู่ข้างล่างทั้งนั้นเนี่ยนะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยคุณไม่มีทางเลยที่เรื่องศีลเนี่ยนะจะเวิร์กในประเทศยากจนดิฉันไปอินเดียครั้งหนึ่งอ่ะดิฉันไม่เร่งรีบที่จะกลับไปละเราก็คิดว่าเก็บไอ้พวกที่จริงเราไม่ได้ทำในไอ้โมเมนต์นั้นเราไม่ได้ทำพวกคนที่ไปเนี่ยเก็บพวกสบู่พวกแปรงสีฟันยาสีฟันจากโรงแรมไปเก็บไปอ่ะนะแล้วก็ไปถึงที่ไหนไม่รู้พวกขอทานที่เต็มเลยเนี่ยนะคะก็เนี่ยโยนให้พวกเขาเนี่ยโอ้โหมากันนะแล้วไอ้ตัวเล็กๆอ่ะไอ้พวกตัวเล็กๆไอ้พวก 4-5 ขวบอ่ะขอทานระดับ 4-5 ขวบไปจนถึงอายุ 15-16 จนถึงโตๆไอ้พวก 4-5 ขวบมันถูกยกขึ้นมานั้นแล้วโยนเข้าไปเนี่ยโยนเข้าไปในไอ้รั้วมุ้งรั้วไอ้รั้วลวดน่ะท่านค่ะเพื่อที่จะมาเก็บไอ้ของพวกนี้เนี่ยโอ้โหดิฉันมองแล้วสลดมากเลยแล้วไอ้ตัวเล็กๆนะมันตามเราเนี่ยขึ้นไปเขาที่จะโกรธเนี่ยขามันก็เล็กๆนะโอ้โหแต่ความอดทนของมันสูงมากเลยนะแต่ละสเต็ปเนี่ยนะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรช็อกโกแลตกับอะไรนะเขาเรียกอะไรนะสองคำเนี่ยที่เขาพูดกันจนติดเนี่ยขอช็อกโกแลตกับขออะไรเนี่ยขอเงินน่ะโคตรกันจนติดปากแล้วโอ้โหนั่นน่ะพุทธภูมินะดินแดนพุทธภูมิคุณคิดว่าจะใช้ได้เหรอเรื่องศีลเนี่ยไม่มีทางเลยในขณะที่ถ้าคุณเนี่ยนะคะไปอังกฤษโดยเฉพาะแถวประเทศสแกนดิเนเวียนะคุณอาจจะไปเนี่ยนะเฉียวรถอะไรเนี่ยนะคะของใครนะคะเฉียวคนเนี่ยมาเฉียวรถอะไรของคุณน่ะแล้วเขาก็หายไปนะคะแต่คุณจะเจอเนี่ยนะโน้ตเล็กๆเขาบอกว่าผมนะคะผมเนี่ยได้เฉี่ยวรถทำลายรถของคุณนี่คือเบอร์โทรศัพท์ของผมนะคะคุณติดต่อกับผมใช่ไหมนะคะเนี่ยคือถ้าเป็นเมืองไทยเหรอเราไปเฉี่ยวใครไม่มีใครเราวิ่งหนีเลยอุลกาเป็นทางออกวิ่งหนีก็ใช่ไหมโอ้โหโชคดีที่แบบเรากลับดูว่าโชคดีชิ้นเด็กเลยใช่ป่ะไม่มีใครเห็นเราทั้งที่เราทำผิดทั้งที่เราทำผิดแต่ที่โน่นเหรอถ้าคุณทำผิดก็คือผิดมันมีไอ้ moral conscience มันมีจิตสำนึกที่เราทำผิดทำผิดก็ต้องรับผิดบอกเขาว่าฉันทำผิดเธอติดต่อกับฉันเดี๋ยวเรานั่นว่ากันเขามีไอ้ honesty box ก็คือคุณจะขายไข่ขายผักอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็มีราคาให้น่ะคุณก็หยิบไปแล้วคุณก็เอาเงินใส่ honesty boxก็คือเนี่ยไอ้กล่องเงินที่ซื่อสัตย์เนี่ยใส่ลงไปคุณคิดว่าระบบนี้ทำบ้านเราได้เหรอใครหายไปเลยไอ้เรื่องนี้คือเมืองพุทธน่ะนะภูมิใจเมืองพุทธแต่มันทำไม่ได้คุณเรื่องนี้นะนิทานเลยละคุณต้องคิดใหม่เลยคือไม่มีทางเลยว่าตราบใดที่เงินเนี่ยนะยังอยู่ในระบบในสมการของชีวิตเนี่ยคุณไม่ต้องพูดเรื่องศีลเนี่ยเรื่องโอ้โหบอมีไกลเลยเขาไม่สนใจเลยเรื่องศีลเขาใช่ไหมทำท้องให้เขาอิ่มก่อนแล้วที่จริงทรัพยากรมันมีหมดเลยแต่มันขาดแผ่นกระดาษอย่างเดียวฉะนั้นระบบตรงนี้คุณต้องดูให้ออกว่ามันผิดปกติมันวิปลาสมันบ้ามันจะอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้มันก็ใกล้แล้วล่ะ
ใกล้แล้วล่ะดิฉันยังคิดว่าพวกคริปโตอะไรตัวเนี้ยที่มันตรงไปตรงมาตัดไอ้พวกเสือนอนกลิ่นพวกธนาคารออกไปตัดมันออกไปเนี่ยเอาตรงๆเลยแต่ตอนนี้เราต้องดูไปก่อนนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคุณมองไม่ออกนะคะเนี่ยถ้าเอาการมาสุกนะแล้วพวกคุณเนี่ยแหละไอ้สมองคุณน่ะ precious มากเลยมีคุณค่ามากเลยแต่มันถูกลบทอนลงมาจ้างไอ้พลังสมองของคุณน่ะนะคะมาจ้างคุณมาเพื่อที่จะสร้างสินค้าสร้างบริการเพื่อที่จะหาเงินให้กับพวกนายทุนจบโอ้โหตรงนี้เจ็บปวดตรงนี้เจ็บปวดแล้วเรากำลังทำอะไรกับลูกของเรานะตื่นที่สี่ที่ห้าตื่นอ่ะยัดขึ้นรถอ่ะป้อนนมป้อนอะไรแต่ละในรถนะแต่อะไรโอ้ยอะไรแต่ละแต่งตัวอะไรกันในรถนะเพื่อให้เขาจะเข้าไปโรงเรียนอินเตอร์เดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กๆในเมืองไทยเลยพูดภาษาอังกฤษกันทั้งนั้นเลยเตรียมตัวลูกนะให้ภาษาอังกฤษเก่งๆอะไรต่ออะไรเพื่อว่าแหละเพื่ออีก20กว่าปีเขาจะได้หางานง่ายๆหาเงินง่ายๆจะได้เป็นซัมบอดี้แต่ระบบนี้เนี่ยคุณต้องเปลี่ยนแล้วมันไม่ออกแล้วคุณมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้แล้วโลกมันกำลังเปลี่ยนมันกำลังเข้าสู่ยุค AI ที่ AI เนี่ยมันจะ take overแล้วหมอรวมทั้งพวกหมอนะคะเรื่องรักษาพยาบาลเนี่ย AI จะเอาไปหมดละระหว่างหมอมนุษย์นะคะกว่าคุณจะรู้ว่าคุณเป็นมะเร็งก็ระยะ3กับ4ละไม่มีทางที่จะหา1กับ2ไม่มีนอกจากน้อยมากไอ้2 1ไม่ต้องพูดถึงนะคะไม่3ก็4ละส่วนมากถ้าหมอ AI เหรอคุณหมอ AI เนี่ยนะไอ้เซลล์ของคุณน่ะกำลังจะมิวเทสเนี่ยกำลังจะมิวเทสเนี่ยที่จะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยมันตื้นขึ้นมาเตือนคุณละเตือนละนะเอาพลังงานมาปรับจบแล้วคุณจะเลือกหมออะไรหมอมนุษย์หรือหมอ AI เพราะแต่ละคนก็ต้องรักตัวกลัวตายสิคุณเนี่ยถูกบีบทุกขั้นตอนแล้วไม่มีทางเลือกเลยนะเนี่ยคุณโยนทำงานนั้นมันไม่เคยอู้งานไม่เคยบ่นว่าเบื่อไม่ต้องขอขึ้นเงินเดือนไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยมันทำในงานเนี่ยแล้วในขณะที่มนุษย์เดี๋ยวก็อู้งานเดี๋ยวก็อะไรต่ออะไรเดี๋ยวมันเล่นเข่งเดี๋ยวมันอะไรต่ออะไรในที่สุดเราเนี่ยพวกงานพวกนี้มันก็ต้องหายไปฉะนั้นตอนนี้โลกจะต้องมีการคิดแล้วพวกผู้นำจะต้องคิดแล้วอะว่าจะบริหารมนุษย์7,000ล้านคนนี้อย่างไรแล้วเราพูดถึงอีก20ปีข้างหน้านะคุณอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยแล้วเรายังคิดว่าโอ้โหถ้าลูกได้เรียนโรงเรียนอินเตอร์แล้วนะมันจะสบายในอนาคตอ่ะคุณหยุดคิดได้แล้วคือไม่ว่าจะเรียนอะไรเนี่ยมันจะ obsolete หมดเลย obsolete นะคะฉะนั้นสิ่งเดียวนะคะที่คุณจะต้องเตรียมตัวเองให้ดีที่สุดก็คือสามารถกลับมาอยู่กับตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะรับทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือสามารถที่จะสุขอยู่กับตัวเองได้เพียงอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกลางเข้าใจไหมไอ้7วันเนี่ยที่บอกว่าทึ้งกันเนี่ยคุณคิดว่าอะไร7วันเนี่ยนะที่คนดีหนีเข้าป่าอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วพวกนั้นน่ะมันจะฆ่ากันเป็นเบื่อเหตุการณ์นะคะที่เราก็ประสานกับเรื่องไฟบรรลัยกันด้วยภัยในอนาคตจะเป็นภัยที่มากับไฟไม่ใช่มากับน้ำภัยที่มากับไฟก็คือจากพระอาทิตย์ของเรานี่คือสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่โลกร้อนขึ้นเพราะพระอาทิตย์ร้อนขึ้นเข้าใจไหมพระอาทิตย์ร้อนขึ้นเนี่ยที่จริงตรงนี้เขามีการอธิบายทางด้านฟิสิกส์นะคะระบบสุริยะจักรวาลทั้งหมดกำลังเคลื่อนเข้าไปสู่เนี่ยไอ้คลาวที่มันใหญ่มากเท่ากับจูปิเตอร์ที่มันร้อน 6,000 องศาคุณฟังผ่านหูเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะเราไม่ได้ไปพิสูจน์เองเนี่ยเลยนี่เราว่าตามเขานี่คือสาเหตุที่เนี่ยระบบสุริยะจักรวาลทั้งหมดเนี่ยมันร้อนขึ้นใช่ไหมนะคะแล้วก็ไอ้โซลาร์แฟลร์พวกนี้นะคะถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันถ้ามันร้อนมากมันจะมาทำลายไอ้พาวเวอร์กริดไอ้แผงไฟฟ้าเนี่ยของโลกถ้าแผงไฟฟ้าเนี่ยนะมันถูกละลายมันเนี่ยไฟมันจะดับพอมันดับแล้วที่ดับที่อเมริกาที่แคนาดาดับแบบหลายชั่วโมงแบบแอร์เรียกว้างมากมันเกิดแล้วอ่ะใช่ไหมคุณดูในข่าวว่ามันเกิดแล้วนะคะทีนี้นะคะซีนาริโอเนี่ยก็คือว่าไอช่วงที่มันจะ
กิดเนี่ยที่มันรุนแรงเนี่ยมันเป็นไปได้มากเลยว่าไฟที่มันร้อนมากจากพระอาทิตย์ที่เรียกว่าโซลาร์แฟลร์มันจะสามารถทำให้ไอ้พาวเวอร์กริดเนี่ยนะดับพอไฟดับแล้วนี่คือการทุกอย่างหมดเลยไอ้เจเนเรเตอร์เนี่ยนะมันซัพพอร์ตคุณได้แค่ช่วงหนึ่งแค่นั้นเองแล้วมันไม่สามารถทำอย่างกว้างขวางแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราอ่ะสงครามโลกครั้งที่3ที่เขาทำให้เราก็คือทำให้คุณเนี่ยนะคะติดเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยติดเทคโนโลยีตรงนี้ต้องเคลียร์ต้องเข้าห้องนั้นห้องนี้ต้องแชทต้องอะไรตรงนี้นะคุณยังไม่รู้ว่านี่คือเฮโรอีนดีๆนี่เองติดเฮโรอีนยังไงติดเฮโรอีนแล้วมันให้สารเคมีบางอย่างในสมองที่ทำให้คุณรู้สึกไฮทำให้คุณรู้สึกดีพอมันหายไปคุณต้องเสพอีกที่จะให้มันอย่างนี้ฉันได้ฉันนะเสพเทคโนโลยีเครื่องนี้ให้เคมีคอลในสมองเนี่ยที่ทำให้คุณรู้สึกเนี่ยไฮรู้สึกเป็นซับบอดี้รู้สึกดีพอคุณไม่ได้เสพคุณหงุดหงิดเลยคุณหงุดหงิดทันทีเลยคุณเห็นไหมคะแล้วเด็กๆของเราเนี่ยนี่แหละเขาเอากระสุนเนี่ยนะก็ยิงเราตลอดเวลาทำให้เราเนี่ยนะเสพติดอยู่กับไอ้ตรงนี้เนี่ยแล้วคุณก็มองไม่ออกว่าคุณเนี่ยนะเป็นซอมบี้คุณเห็นชัดไหมคุณที่จริงนะเป็นผีตายซ่านะที่มาเบื่อหวายอยู่กับไอ้เครื่องอันนี้เนี่ยแต่ที่จริงเราเป็นผีตายซ่าเป็นซอมบี้หนังซอมบี้ฮอลลีวูดออกมาเยอะแยะเลยพวกคนสามารถกำลังมองพวกเราเป็นซอมบี้เข้าใจไหมมองพวกเราเนี่ยเป็นซอมบี้แล้วก็เนี่ยหยอดให้เนี่ยไอ้เทคโนโลยีขี้ประติ๋วเล็กๆหน่อยๆเขาเรียกเบรกคอมเนี่ยให้เราเนี่ยนิดๆหน่อยๆแล้วเออว้าวฉันได้มาแล้วรุ่นนี้หลงภูมิใจโอ้โหแต่ตรงนี้เนี่ยนะคุณไม่รู้มันเศร้ามากแล้วตรงนี้นี่แหละคือ strategy ของเขากลับมาสู่เรื่องเนี่ยไฟดับนะคุณฟังให้ดีนะคะพอไฟดับแล้วอะทุกสิ่งพวกนี้เราเข้า Wi-Fi ไม่ได้ใช่ไหมพอ Wi-Fi ไม่ได้คุณเคลียร์ไม่ได้นะแค่2ชั่วโมงไม่ต้องถึง2ชั่วโมงคุณคลั่งแล้วคุณจะคลั่งแล้วโดยเฉพาะพวกเด็กๆพวกหนุ่มๆสาวๆที่มันไม่รู้อะไรเนี่ยพอ2ชั่วโมงไม่มีคุณไม่มี Wi-Fi ตอนนี้คุณไปที่ไหนไม่มี Wi-Fi เนี่ยโหยกลายเป็นเรื่องใหญ่ไม่มี Wi-Fi เหรอคุณจะงี้ได้ยังไงต้องหา Wi-Fi ก่อนใช่มั้ยแล้ว 4G 5G พวกนี้เนี่ยมันจะให้คุณเนี่ย instant เลยทำให้คุณเนี่ยนะเข้าไปในสิ่งที่เขาไม่ต้องการให้คุณรู้ไอ้ที่เรื่องที่มันควรต้องรู้อย่างเรื่องนิพพานควรต้องรู้ไม่ต้องให้รู้ให้คุณรู้แต่ไอ้พวกขยะทั้งหลายแล้วคุณก็ติดอยู่กับไอ้ขยะพวกนี้เข้าใจไหมพอไฟดับปุ๊บเนี่ยนะ2ชั่วโมงคุณไม่มี Wi-Fi เข้าตรงนี้อะข้างในของคุณเนี่ยติงต้องละติงต้องแล้วคุณสติแตกแล้วมันเริ่มทึ่งกันละภายใน10ชั่วโมงนะคะมันควรจะออกกันข้างถนนเนี่ยนะทึ่งกันละทึ่งกันละเพราะว่าข้างในมันปั่นป่วนตรงนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ไปทึ่งกันตรงหน้าไอโลตัสนะไอโลตัสเนี่ยนะคะโลตัสเนี่ยนะเขามีอาหารอย่างมากที่สุดให้คุณ3วันไอโลตัสเซเว่นเนี่ยพอเกิดอะไรขึ้นแล้วอ่ะก็ใช่ไหมโดยเฉพาะแอร์คอนเนี่ยไม่มีแล้วพวกน้ำอาหารมันจะละลายหมดเลยนะคะละลายหมดเลยแล้วเหลือแต่ไอ้ของแห้งอะไรต่ออะไรคนในเมืองนี่แหละตายก่อนเพื่อนเพราะว่าคนในเมืองเนี่ยคุณไม่มีความสามารถที่จะปลูกอาหารเพาะเมล็ดเนี่ยนะแล้วก็ไปทำอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะคุณพึ่งโลตัสเซเว่นอย่างเดียวน้ำขวดเดียวคุณยังต้องเข้าเซเว่นเข้าใจไหมแล้วพอเกิดตรงนี้ขึ้นเนี่ยนะโอ้โหคนก็จะไปกลูกันที่โลตัสแล้วฆ่ากันหน้าโลตัสเนี่ยเพื่อจะเอาอาหารเนี่ยตรงนั้นน่ะอันหนึ่งอะนะแล้วก็หน้าเซเว่นอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วก็ยังไม่ต้องพูดถึงนะไอ้พวกที่เนี่ยไม่มีไอ้พวกนี้ให้เขี่ยเนี่ยนะภายในไม่ถึง24ชั่วโมงจะต้องเริ่มฆ่ากันต้องฆ่ากันเป็นเบื่อตรงนี้แหละคือมิคสัญญีแล้วที่เขาบอกว่าอะไรพระเจ้าบอกว่าอะไรคนที่มีธรรมก็จะเข้าป่าในกรุงเทพคุณจะเข้าป่าที่ไหนป่าสวนลุมเหรอสวนลุมมีต้นไม้กี่ต้นให้คุณเกาะให้คุณอยู่นะต้นไม้จะปีนขึ้นไปข้างบนยังไม่ได้เลยคุณไม่มีป่าให้คุณหนีแล้วป่าตรงนั้นเนี่ยหมายความว่าใครก็ตามที่สามารถอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายได้
แล้วสามารถเข้าสู่วิมุตติสุขได้ตรงนั้นคือป่าของคุณตรงนั้นคือป่าของคุณตรงนี้เราไม่ได้พูดไม่ต้องกลัวเรื่องความตายตรงนี้เข้าใจไหมความตายเรื่องตรงนี้เนี่ยส่วนนี้เรื่องจิ๊บจ้อยมันตัวจริงตัวปลอมคุณนี่มันตัวปลอมมันจิ๊บจ้อยจะตายเข้าใจไหมยังไงเนี่ยนะคุณตายยากตายเย็นตายช้าตายเร็วคุณตายทั้งนั้นแต่ถึงแม้คุณจะต้องตายถ้าเกิดเนี่ยในยุคนิกสัญญีตรงนี้แล้วคุณสามารถตายอย่างสงบได้คุณสามารถตายอย่างสงบได้แต่ถ้าคุณเนี่ยสามารถที่จะหามุมอะไรเนี่ยของตัวเองไม่รู้ละที่ไหนในขณะนั้นน่ะนะคะนี่คือจินตนาการตัวเองแล้วกันถ้าคุณเนี่ยสามารถอยู่รอดได้คนที่จะอยู่รอดได้จริงๆในสถานการณ์เช่นนั้นก็คือคนที่สามารถอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายแล้วก็อยู่กับวิมุตติสุขอยู่กับนิพพานได้เอานิพพานเป็นที่พึ่งนี่แหละคือการเอานิพพานเป็นที่พึ่งตรงนั้นน่ะถึงจะอยู่รอดได้อย่างแท้จริงไม่อย่างนั้นพวกนั้นก็คือทึ้งกันจนตายนั่นแหละคือมิคสัญญีถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมมันเป็นความเป็นไปได้เนี่ยสูงมากความเป็นไปได้สูงมากทีเดียวนะคะฉะนั้นคุณอย่าทำเล่นนะคะนี่คือสาเหตุเนี่ยที่ดิฉันนะคะทุ่มเทล่ะนะคะเพราะเวลาของพวกเราน้อยของดิฉันก็ยิ่งน้อยลงนะคะ65แล้วจะไปอยู่14ปีดิฉันเริ่มพูดละอีก15ปีดิฉันไปละแล้ว15ปีนี่มันสั้นมาก80นะคะเท่าของพระเจ้าไม่เอามากกว่านั้นนะคะฉะนั้นดิฉันเนี่ยก็ถึงเนี่ยทำงานแบบเก็บข้อมูลเอาขึ้น YouTube เนี่ยเป็นไลบรารีนะคะเป็นห้องสมุดใหญ่ตอนนี้ไม่มีใครดูหรอกสุภวัตใครไม่รู้ไม่สนใจนะคะแต่ว่าส่วนมากครูบาอาจารย์ที่รู้จริงนะคะจะมามีชื่อเสียงตอนตายแหละ ตายแล้วก็มีชื่อเสียงดิฉันก็ต้องตายเร็วที่จะให้คนได้รับประโยชน์นะนะคะให้คนได้รับประโยชน์รวมทั้งผู้เจ้าของเรานะคะผู้เจ้าของเราในช่วงที่ท่านเนี่ยเป็นยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านก็ดังเนี่ยดังแต่ก็ยังมีพวกพราหมณ์เนี่ยไม่สนใจเรียกสมณะโคดมเราพวกเรานะคะชาวพุทธเราจะไม่เรียกท่านว่าสมณะโคดมอันนั้นก็คือพวกนอกศาสนาเรียกท่านของเราต้องเรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระบรมศาสดาอะไรคือต้องให้เครดิตให้ความเคารพแต่พอหลังจากท่านเนี่ยนะคะปรินิพพานแล้วโอ้โหนี่ก็ยิ่งเห็นไหมนะคะยิ่งดังมาถึงเนี่ยทั่วโลกเลยดาสุนภูมิอะไรแต่อะไรหลวงพ่อเทียนก็เหมือนกันนะคะหลวงพ่อเทียนเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่ยังไม่ดังเท่ากับเสียชีวิตไปแล้วนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดิฉันก็เลยเห็นว่าเวลาในช่วงนี้ที่ยังเหลืออยู่ต้องพยายามนะคะตกปลาให้มากที่สุดโดยเฉพาะเนี่ยนะคะตกปลาแล้วก็ตกให้อยู่มือโดยเฉพาะปลาหนุ่มๆสาวๆเนี่ยพวกคุณน่ะจะเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องจำลงพุทธศาสนาต่อไปจำลงพุทธศาสนาต่อไปเพราะว่าคนเหล่านั้นอย่างพวกเรานะสวพวกเราเดี๋ยวก็ไปละแล้วก็ไปละแต่พวกหนุ่มๆสาวๆจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องรู้จริงด้วยต้องเล่นเกมรักบี้ไม่ใช่เล่นเกมฟุตบอลนะคะเกมฟุตบอลนั่นก็คืออ่านพูดตามโอเคนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของเนี่ยเจอรี่นะคะสีสีแล้วก็มาเป็นโครงสร้างของชีวิตนะคะโครงสร้างชีวิตที่มันผิดฟ้าผิดตัวนะคะโครงสร้างชีวิตที่ถูกต้องก็คือว่ามีปัญญารู้ว่าชีวิตของเราต้องการแหกคุกชีวิตไปนิพพานทำยังไงก็ต้องรักษาศีลนะคะแล้วก็ถ้าต้องการหมดทุกข์หายกลุ้มใจให้มันรวดเร็วก็คือต้องฝึกสมาธิวิปัสสนาเห็นไหมคะแค่นี้เองจบไม่ได้เกี่ยวเลยว่าคุณจะต้องฉลาดมี IQ สูงๆจะต้องมีเงินมากมายไม่เกี่ยวเลยนะคะเป้าหมายที่ชัดเจนรักษาศีลแล้วก็ทำสมาธิภาวนาจบแค่นี้เองเข้าใจนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เรียกว่าไปเรื่อยๆแหละไปเรื่อยๆเห็นไหมคะเนี่ยมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงมีศีลแต่ยุคนี้มนุษย์ถูกลดทอนให้ลงมาเหลือเพียงผู้ผลิตกับผู้บริโภคเพื่อรองรับสังคมบริโภคนิยมหรือทุนนิยมแล้วชีวิตมีแค่การผลิตกับการบริโภคจนเข้าโรงเท่านั้นเองไม่ใช่นะคะฉะนั้นปัญญาหัวหอกพวกนี้นะคะคุณต้องพยายามกระจายออกไปดิฉันเนี่ยทำงานในส่วนของดิฉันเข้าใจไหมดิฉันไม่สามารถทำทุกอย่าง
ฉะนั้นดิฉันทำส่วนนี้ก็คือตกปลาคุณต้องไปต้อนปลามาให้ดิฉันตกเข้าใจไหมนะคะปลาเล็กปลาซิวปลาน้อยมาคุณไปต้อนมานะคะคุณจับที่ไหนได้ไปจับนะคะเชิญดิฉันเนี่ยไปนะคะเนี่ยปีนี้ดิฉันก็จะไปสอนที่เนี่ยปีหน้าเนี่ยนะเยอรมันลัตเวียฮอลแลนด์อันนี้แน่นอนนะคะนอร์เวย์ก็อาจจะเชิญเนี่ยฉะนั้นคุณจะต้องช่วยค่ะคุณจะต้องช่วยนี่เป็นความรู้ระดับโลกเป็นความรู้ที่พระเจ้าเนี่ยพยายามทำไม่ใช่ทำเพื่อดิฉันคุณทำเพื่อพระบรมศาสดาของเรานะคะท่านเนี่ย20อสงไขยแสนมหากัปนะคะกว่าที่จะได้ความรู้พวกนี้มานะคะแล้วเพราะมันเป็นความรู้จริงเนี่ย 2,600 ปีเศษนิดๆผ่านไปแล้วความรู้วันนี้ยังตกมามือของพวกเราตกมาอยู่ในมือของพวกเราแล้วเราก็พิสูจน์เห็นได้จริงๆว่าโอ้โหวิมุตติสุขมันทำได้จริงใช่ไหมมันหมดทุกข์ได้จริงนี่เป็นความรู้สุดยอดแล้วมันไม่มีความรู้อะไรที่จะเจ๋งกว่านี้แล้วนะคะฉะนั้นคุณจะต้องมีเมตตากรุณาแล้วต้องทำหน้าที่ในส่วนของคุณที่จะต่อแสงเทียนต่อแสงเทียนนะคะไปชวนมานิดๆหน่อยๆหนังสือแจกเข้าไปอะไรต่ออะไรไปเนี่ยนะแล้วก็เนี่ยรวมกลุ่มกันอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ฝากเรื่องสถาบันพาตัวใจกลับบ้านไว้นะคะเพราะว่านี้จะเป็นที่เดียวที่คุณจะสามารถคุยทอมกับเจอรี่กันได้คุณจะไปคุยทอมกับเจอรี่กับใครก็เจอรี่อะไรวะอะไรเจอรี่ชมพูแล้วสองคนนี้พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเจอรี่นี่แหละคุณจะต้องคบกันไว้แล้วก็ถึงแม้ดิฉันเนี่ยไปแล้วนะคะอย่างน้อยเราก็มีสถานที่หนึ่งที่เราเรียกว่าสถาบันพาตัวใจกลับบ้านที่ลูกศิษย์ของอาจารย์สุภวรรณเนี่ยจะมานะคะเจอกันพบปะสังสรรค์แล้วก็คุยกันเปิด YouTube อะไรต่ออะไรฟังกันนะคะมันไม่มีทางหรอกที่จะมาหาใครสอนเหมือนกับครูบาอาจารย์เลี้ยไม่มีนะคะจะไม่มีผู้เจ้าคนองค์ที่สองที่เหมือนกับพระเจ้าเนี่ยโคตมะของเราไม่มีแต่ละคนยูนิคทั้งนั้นเป็นอินดิวิชวลเป็นปัจเจกที่ยูนิคนะคะที่มีเด่นความเด่นเนี่ยในลักษณะของตัวเองไม่มีการทดแทนกันได้ฉะนั้นยุคนี้เนี่ยเราก็เรียกว่าโชคดีที่มีเทคโนโลยีพวกนี้ฉะนั้นก็หวังว่าเทคโนโลยีพวกนี้พอเอาขึ้น YouTube แล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่จะทิ้งไว้นะอีกสัก50ปี100ปีก็ไม่รู้ดิฉันไม่รู้อนาคตดิฉันไม่รู้มีกษัตริย์ยีจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่าเรากำลังเข้าสู่ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงแล้วคุณต้องเตรียมตัวอย่างยิ่งคุณต้องเตรียมตัวอย่างยิ่งที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้เข้าใจมั้ยอยู่กับตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดิฉันเนี่ยสอนคุณคือเน้นไปตรงนั้นเลยไม่ให้เสียเวลาโอเคหมดลมหมดตัวไปชาร์จแบตนะคะ1ครึ่ง2ครึ่งเนี่ยคุณเข้ามาเดี๋ยวรอบบ่ายมาดูกันว่ามีอะไรอยู่ในหัวเชิญค่ะช่วยกดขึ้นหน่อยได้มั้ยคะกดปุ่มสีแดงเนี่ยกดลงไปจบ